จริง Nightlife สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องมีชัย Family จะบอกว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งเกมกันแต่ก่อนที่เราจะรู้กติกาของเกมนั้น เราก็จะต้องมาแนะนำผู้เข้าแข่งขันกันแต่ละคนก่อนสวัสดีครับ ผมมิชัยนะครับถึงไม่หล่อมากแต่ก็ไม่อาบน้ำนะครับ สวัสดีค่ะพี่น้ำมิชัยนะคะอุ๊ยนี่น้ำมิชัยเอาลืมถึงแม่จะเชยขาดที่แพ้ไม่ได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงแม่จะเชยบอกเลยแพ้ไม่ได้นะคะอิจฉา ATK แท้ทำไมล่ะคะที่ได้แย่เธอเมื่อไหร่เงินในกระเป๋าจะเท่ากับความสวยที่เรามีกลับเข้าสู่เรื่องจริงในไลฟ์นะคืนนี้อยู่ด้วยกับมิดชัยนั่นเองตอนนี้มิดผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วช่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงช่องมิดชัยแฟมิลี่ครับจริงๆเกิดจากความไม่ตั้งใจยังไงเกิดจากความที่ครอบครัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำงานกันมาระดับนึงแล้วเราควรจะมีวันหยุดเป็นวันครอบครัวจริงๆเราก็ตกลงกันว่าทุกวันอาทิตย์เราจะไม่รับงานเพื่อกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแต่ถ้าเราจะรับงานจริงๆต้องเป็นงานที่ได้ทำรวมกันนั่นถึงจะรับพร้อมกันอะไรเงี้ยครับพอเรามาอยู่ด้วยกันคนทำงานมันไม่ทำงานมันก็เหมือนจะอยู่ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เห็นคอมเมนต์ว่าแฟนๆอยากรู้ว่าวันหยุดเนี่ยครอบครัวมิชัยทำอะไรพี่เอทำอะไรน้องแป้งทำอะไรใช่ครับก็เลยเริ่มที่จะถ่ายคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆกันอัพลงโซเชียลสุดท้ายมันก็เลยเกินเลยครับเลยมาเกิดเป็นยูทูบเบอร์ก็คือเป็นช่องมิชัยแฟมิลี่ก็เลยทำเป็นทุกวันอาทิตย์มาถ่ายกันเลยทุกวันอาทิตย์เลยใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ทุกจริงๆไม่มีสัจจะในหมู่โจครับผมเพราะว่าแต่ละคนนะครับพอบางทีอาทิตย์ไหนเหนื่อยก็ถือว่าเอาเท่าที่เราไหวพอครับแล้วต่างคนก็ต่างมีฐานแฟนคลับเยอะอยู่แล้วอะทำไมไม่แยกกันทำพี่เอไม่แยกไปทำน้องแป้งไม่แยกไปทำที่มาทำรวมกันมันถึงเป็นคำว่าครอบครัวมิตรชัยเพราะเราอยากทำในรูปแบบของครอบครัวครับพี่เราอยากให้คนได้เห็นมุมมองว่าพลังบวกเกิดจากครอบครัวก่อนใช่ครับเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องพื้นฐานเนี่ยมันคือครอบครัวส่งมานั่นนะครับจริงๆเราต้องการจะสื่อแบบนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ดูมีความสุขเสพแต่สิ่งดีๆกลับไปทุกประโยคที่มิตรพูดมาเอาแค่ทุกๆ 2-3 ประโยคจะมีคำว่าครอบครัวตลอดเวลาสำหรับเรานะสำหรับมิตรเองเนี่ยครอบครัวหมายความว่าไงและมันมีความหมายกับเรามากแค่ไหนครอบครัวใช่มั้ยครับมันมีความหมายมากครอบครัวเนี่ยคือความแตกต่างนะพี่แต่มันเป็นความแตกต่างที่ไม่แตกแยกคนในครอบครัวเนี่ยเราคิดไม่เหมือนกันทุกคนพี่เอคิดอย่างผมคิดอย่างพ่อคิดอย่างแม่คิดอย่างแต่สุดท้ายเราแค่มีความรักเป็นตัวเชื่อมแล้วเคารพความแตกต่างซึ่งกันและกันแล้วมันจะทำให้เรารู้เลยว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามากี่ครั้งกี่คราในครอบครัวผมเชื่อว่าทุกครอบครัวมีปัญหาแต่เราจะผ่านมันไปได้ถ้าเราจับมือกันไว้แน่นมากพอนั่นคือมันเป็นแรงเขาเรียกว่ามันเป็นกำลังใจสำคัญที่เราแทบจะไม่ต้องหาจากไหนเลยนั่นคือครอบครัวเป็นคำพูดง่ายๆแต่เป็นความหมายที่มีพลังมากครับมันดีมากๆคุณชมครับจะบอกว่าทุกคนแหละนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะต้องผ่านปัญหาในชีวิตมาหมดคนนี้ทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งดังขนาดนี้ก็เคยผ่านมรสุมชีวิตมาครั้งนึงแล้วแต่ที่ผ่านมาได้เพราะครอบครัวอันนี้จริงไหมอันนี้จริงมากครับทั้งพี่ทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เคยทิ้งเราทุกคนจะให้กำลังใจทุกคนผิดพลาดทุกคนลุกขึ้นและต่อสู้แก้ไขมันในปัจจุบันแล้วก็เดินหน้าใหม่โดยจับมือกันไปไม่ทอดทิ้งกันสุดท้ายนี้อยากให้แฟนรายการของเราเนี่ยได้อะไรจากผู้ชายที่ชื่อมิตรชัยอยากส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้ดูเทปนี้เพราะผมเชื่อว่าในยุคนี้หลายๆคนต่อสู้กับชีวิตค่อนข้างจะเยอะมากจะมี3สิ่งในชีวิตผมที่ยึดไว้ในการเตือนตัวเองและสอนตัวเองหนึ่งคือเราต้องมีสติตัวเดียวจะเป็นตัวบอกว่าจากนี้ต่อไปเราจะทำอะไรและอะไรที่เราไม่ควรทำ 2. พลังบวกสติแล้วต้องมีพลังบวกเช่นบางคนบอกว่าทำงานทุกวันต้องแบกภาระเหนื่อยเหลือเกินไม่รู้จะเหนื่อยไปอีกนานแค่ไหนผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยน mindset มาขอบคุณชีวิตมากกว่าที่เรายังมีโอกาสได้ทำงานเพื่อดูแลตัวเราและคนที่เรารักอันนี้คือพลังบวกและ 3. รักในสิ่งที่เราทำ
สติพลังบวกและรักในสิ่งที่เราทำแค่3สิ่งนี้ผมเชื่อว่ามีคุณค่ามหาศาลที่ส่งให้กับทุกคนสามารถเดินไปข้างหน้าโดยไม่ถอยหลังอีกแล้วผมอยากส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้ดูเทปนี้ครับว่าให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่ามีสติมีพลังบวกและก็รักในสิ่งที่ทำครับสุดยอดมากๆกับผู้ชายคนนี้นะสุดท้ายนี่นะครับพี่ให้ทั้งกล้อง1กล้อง2กล้อง3แล้วก็กล้อง4อยากขายอะไรอยากฝากอะไรจัดไปครับมิตรมิตรชัยครอบครัวมิตรชัยนะครับยังรับงานลิเกทั่วราชอาณาจักรนะครับตอนนี้นะครับติดต่อหางานได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามมิตรชัยแฟมิลี่ไว้ด้วยนะครับยูทูบเบอร์ครอบครัวใหม่นะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับมิตรมิตรชัยแล้วก็ครอบครัวมิตรชัยของเราตลอดไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมของเราคงจะได้เรื่องราวสาระทั้งครบทั้งอิ่มและที่สำคัญครับได้แง่คิดพลังบวกจากผู้ชายคนนี้มิตรมิตรชัยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพื่อแฟนๆเรื่องจริงและไลฟ์ของเราเนี่ยเราจะให้น้องมิตรเนี่ยร้องเพลงเพราะๆซึ้งๆจะน้ำเสียงหวานๆนะครับกล่องผู้ชมให้นอนหลับฝันดีด้วยกับผลงานเพลงล่าสุดที่มีชื่อว่าคิดถึงจำปาเพลงนี้พิเศษยังไงเนี่ยเพราะว่ามันไม่คิดถึงจำปีเรากลับมาเจอกับพี่ทีมในไลฟ์ใหม่นะผมล้อเล่นรู้ช่อง7 SD ครับส่วนตอนนี้ไม่คิดถึงจำปีเราจะไปคิดถึงจำปาจากมิตรมิตรชัยครับใช่ไม่พอจะอยู่รออย่างไรกันพี่เลยต้องคิดสมสารไปทำงานที่เมืองเกาหลีจำปารอหน่อยดูแลไรอ้อยให้ดีรักพี่รอพี่นะจำปาป้าอ้อยปีผ่านไปเวลาใจมันเดินช้าเฝ้าคิดถึงจำปามาพร้อมเงินตราค่าแรงไม่น้อยจะบินข้ามฟ้ากลับไปหาเนื้อกลอยแต่พอมาถึงไร่อ้อยไม่เจอสาวน้อยที่ชื่อจำปาจำปาลืมตนลืมตัวตนคนทำไรพี่ไปหาเงินแดนไกลเหนื่อยยากแทบตายบุกน้ำข้ามฟ้าไม่เห็นไรอ้อยกำลังแห้งง่อยโรยราเหมือนกันเลยกับอกข้าไม่เห็นจำปาเหี่ยวแห้งทำงานแทบตายทนไปขายแรงงานไม่คุ้มเลยพอกลับบ้านคนรักของฉันมานายแน่เธอทิ้งไรอ้อยให้เอ็นต้นคอยความแห้งแล้งเหมือนปล่อยฉันกลั่นแกล้งไม่เจอแก้มแดงจำปาป้าอ้อย